คุณผู้ชมมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นในโลกออนไลน์กันไปบ้างแล้วแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะคะกรณีอาหารใส่บาตรพระค่ะถูกทิ้งเอาไว้เป็นจำนวนมากจนใครๆเห็นต้องพูดคำเดียวนะคะว่าเสียดายจริงๆทิ้งเอาไว้แบบนี้แทนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาขาดแคลนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเยอะเหมือนกันนะคะโอ้โหเยอะค่ะก็คือเป็นของที่ใส่บาตรกันมาตั้งแต่วันมาฆบูชาก็ถูกแชร์เอาไว้ใน Facebook นะคะของคุณณัฐมนต์อาไอค่ะเขาได้โพสต์ข้อความบอกว่าใครเอาแกงมาทิ้งหน้าร้านลำลูกกาคะของเก่า5กระสอบคะถ้าวันพระคนทำบุญเยอะแล้วไม่มีที่เก็บก็แจกให้คนอื่นทานก็ได้ค่ะไม่ต้องขนมาโยนทิ้งหน้าร้านคนอื่นเขาแบบนี้เนาะคนไม่มีจะกินเยอะแยะทิ้งแบบนี้เสียของค่ะใครสนใจมาแบ่งไปได้นะคะที่ร้านลำลูกกาของเก่าเนี่ยค่ะโพสเอาไว้แบบนี้หลังจากที่โพสถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่ค่ะไปพบกับคุณหนูรัตน์ขอบเพชรเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่หมู่ที่3ถนนลำลูกกาคลอง3ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีไปพบแกงถุงจำนวนมากนะคะทั้งแกงเขียวหวานแกงพะแนงต้มจืดผัดผักแกงหน่อไม้ดองปลาทอดของหวานก็คือของคาวของหวานครบเลยนะคะซึ่งทางคุณหนูรัตน์เนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแบบนี้ค่ะคนที่เช่าค่ะมาเจอคนที่เช่าคือแฟนหนูเขามาเจอว่าทำไมขยะเขาเพิ่งมาเก็บทำไมมันเต็มถังเร็วจังก็เลยเดินไปดูค่ะตอนเช้าประมาณ 7:30 นเราคิดว่าแกงเนี่ยมาจากไหนดูสภาพเนาะแล้วก็มันทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อวานมันเป็นวันพระใหญ่พอดีเนาะมันคงจะมาจากวัดหรือว่าพระที่บิณฑบาตตามถนนตามตลาดที่เราคิดเนาะส่วนแม่ค้าจะมาทิ้งขนาดนี้คงไม่ใช่อ่ะค่ะคุณหนูรัตน์ยังบอกอีกนะคะว่าเห็นอาหารถูกทิ้งเอาไว้เยอะขนาดนี้ก็รู้สึกเสียดายค่ะเพราะว่าของทุกอย่างมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีกินคนเร่ร่อนหรือว่าคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อถ้านำกลับไปไม่หมดก็น่าจะใส่ถุงวางเอาไว้ตั้งเอาไว้ให้ใครที่ผ่านมาแล้วก็ติดประกาศไว้ซะหน่อยจะได้หยิบเอาไปกินนะคะไม่สมควรที่จะนำมาทิ้งลงถังขยะแบบนี้ค่ะตอนนี้รู้สึกแบบว่าตกใจแล้วก็คิดแบบนี้ว่าเนี่ยชุดเนี้ยหรือว่าถุงเนี้ย40-50บาทนะคะพร้อมข้าวชุดหนึ่ง60บาทชุดหนึ่ง60บาทแล้วบางคนได้เงินไปทำงานวันละร้อยไปซื้อเครื่องใส่บาทแล้ว60เหลืออยู่40บาทแทนที่เขาจะไว้กิน60ใส่บาท40ใช่ไหมเขาเลือกที่จะใส่บาท60เพราะว่าเขาอยากทำทานแต่คนที่รับไปไม่คิดอย่างนั้นก็เลยแบบว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอคนเราเนาะคุณไม่กินคนอื่นเขาก็กินทำไมคุณไม่ให้เขาไปทำไมต้องมาทิ้งอย่างเงี้ยนี่เป็นคำถามที่คุณหนูรัตน์ทิ้งเอาไว้ก็คือน่าคิดตามนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะส่วนใหญ่คำเดียวเลยรู้สึกเสียดายอาหารที่ถูกทิ้งแล้วก็อยากให้นำไปแบ่งปันให้กับคนที่ขาดแคลนนะคะขณะที่บางส่วนตั้งคำถามในเชิงที่ว่าหากเป็นอาหารที่มาจากการใส่บาตรพระที่ออกบิณฑบาตเป็นพระจริงหรือเปล่าครับโอ้ถามแบบนั้นนะคะหรือว่าบางส่วนที่มีความใกล้ชิดกับพระสงฆ์ก็ออกมาสะท้อนนะคะบอกว่าคนส่วนใหญ่เลือกทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาแม้ทางวัดจะบริจาคอาหารให้กับญาติโยมที่ขาดแคลนหรือว่าคนไร้บ้านแล้วก็ยังเหลืออาหารที่ต้องทิ้งพระท่านก็เลยแนะนำให้ทำบุญด้วยของแห้งนะคะอย่างเช่นกาแฟผงครีมเทียมน้ำตาลเครื่องดื่มนมเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานพระเนี่ยฉันแน่โดยเฉพาะตอนสอบภาคสนามบาลีแล้วก็ยังมีการที่จะนำไปต้มเลี้ยงญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมได้อีกด้วยนะคะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันก็สะท้อนได้หลายมิติเหมือนกันนะว่าจริงๆการทำบุญเนี่ยอาจจะเยอะในช่วงอย่างที่บอกไปวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็ทำให้สิ่งของที่นำมาทำบุญเนี่ยอาจจะเหลือเยอะแบบนี้นะครับคือในบางโพสต์เนี่ยมีพระบางรูปก็ออกมาอธิบายเหมือนกันนะครับว่าอย่างท่านเองเนี่ยเวลาออกไปบิณฑบาตเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยก็จะเก็บอาหารไว้ส่วนหนึ่งรับประทานอย่างเช่นข้าว1ถุงแล้วก็แกง1ถุงเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเอาไปบริจาคให้กับญาติโยมที่ขาดแคลนต่อไปแต่ทีนี้ปัญหาคือถ้ามันเยอะแบบนี้ยังไงท่านก็ฉันไม่หมดคือต่อให้นำไปบริจาคแหมมันก็อาจจะเหลือทิ้งแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับที่พระบางรูปก็บอกว่าถ้างั้นญาติโยมเนี่ยก็อาจจะ
ทำบุญด้วยวิธีการแบบอื่นๆต่อไปได้ด้วยนะครับคือในมุมของพระสงฆ์เองตามพระธรรมวินัยเรื่องของการบิณฑบาตอันนี้เป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นนิดอยู่แล้วนะครับสองก็คือปกติตอนรับบิณฑบาตเนี่ยนะครับตอนผมบวชเองพระอาจารย์ท่านก็สอนบอกว่าถ้าดูตามหลักพระธรรมวินัยก็คือรับบิณฑบาตได้ไม่เกินขอบบาท1บาทแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ญาติโยมมาทำบุญเยอะจริงๆต้องไม่เกิน3บาทนะครับเพราะมิฉะนั้นก็จะอาบัตนะครับแต่ทีนี้แน่นอนนะครับพอมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติโยมทุกคนก็อยากจะทำบุญกันนะครับเป็นวันสำคัญก็อยากจะใส่บาตรอยากจะทำบุญนี่ก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเริ่มมาบอกกับคุณผู้ชมว่าอาจจะต้องลองช่วยกันหาวิธีเช่นอาจจะใช้วิธีไปซื้อของต่างๆที่อาจจะมีความจำเป็นของอาหารแห้งไหมครับแล้วก็อาจจะเผื่อเวลาสักนิดนึงไปวัดใกล้บ้านผมเชื่อว่าทุกชุมชนมีวัดอยู่แล้วไปวัดใกล้บ้านแล้วก็ถวายเป็นสังฆทานเลยอันนี้น่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าระยะยาวจริงๆมันมีคำพูดนึงที่บอกว่าตักบาตรจะถามพระแต่ว่าในด้านนึงพระท่านเองก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าจริงๆญาติโยมถามท่านได้คือท่านไม่สามารถบอกได้นะว่าท่านอยากจะได้อะไรอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าญาติโยมถามว่าพระคุณเจ้ายังขาดหรืออะไรไหมเดี๋ยวก็ผมจะไปหามาให้แบบนั้นญาติโยมสามารถทำได้ซึ่งถ้าเราถามแบบนั้นก็อาจจะได้ของที่ท่านเองก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเหลือทิ้งแบบนี้ค่ะหรือว่าจะปรับวันทำบุญไหมไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำพร้อมๆกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าอาจจะทำวันที่พอจะมีเวลาหรือวันที่สะดวกก็สามารถที่จะเดินทางไปที่วัดกันได้เลยในช่วงเช้าๆนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นซ้ำอีกก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ